Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูยาริยะนิทองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการลบโดยการเปรียบเทียบค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนในเรื่องของการลบโดยการเปรียบเทียบในคาบที่แล้วเราเรียนไปแล้วในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของการลบโดยการเอาออกแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์จากสถานการณ์การลบโดยการเอาออกไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันจากภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้างเอ่ยจากภาพจะเห็นว่ามีลูกอมใช่ไหมเอ่ยมีลูกอมกี่เม็ดเอ่ยมีลูกอมอยู่7เม็ดนั่นเองทีนี้คุณครูกินไป2เม็ดครูกินไป2เม็ดนั่นหมายความว่าเอาออกไป2ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าเอาออกไป2จะเหลือลูกอมกี่เม็ดเอ่ยจะเหลืออยู่เท่าไหร่คะเหลืออยู่1 2 3 4 5เหลืออยู่5เม็ดนั่นเองจากสถานการณ์นี้เราสามารถที่จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้เป็น7ลบด้วย2เท่ากับ5นั่นเองซึ่ง7ก็คือจำนวนลูกอมทั้งหมดที่คุณครูมีนั่นก็คือเราเรียกว่าตัวตั้งนั่นเองส่วน2เป็นจำนวนที่เราเอาออกไปเราเอาออกไป2คุณครูกินไป2แสดงว่าต้องลบด้วย2 2เราจะเรียกว่าตัวลบนั่นเองและเท่ากับ5 5ก็คือจำนวนที่เหลืออยู่หรือเราจะเรียกว่าผลลบนั่นเองนี่คือเรื่องของการเขียนประโยคสัญลักษณ์จากสถานการณ์การลบโดยการเอาออกสำหรับวันนี้เราจะมาพบกับในเรื่องของการลบโดยการเปรียบเทียบนะคะซึ่งในรูปนักเรียนเห็นไหมคะว่ามีเด็กนักเรียนอยู่2คนเดี๋ยวคุณครูจะให้ชื่อว่าขุนกับต้นกล้าขุนก็คือคนที่ใส่เสื้อสีขาวนะคะนักเรียนแล้วก็ต้นกล้าคือคนที่ใส่เสื้อสีเขียวนั่นเองซึ่งสองคนนี้กำลังเล่นเกมเล่นเกมมีชื่อว่าเกมอีตักรู้จักไม่เอ่ยเกมอีตักคืออะไรถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวคุณครูจะมาบอกเกมอีตักก็คือเป็นการเล่นของไทยเรานี่เองโดยใช้ใบไม้ห่อเป็นรูปช้อนในมือเห็นไม่เอ่ยว่าต้นกล้ากับขุนกำลังถือใบไม้อยู่นะคะซึ่งห่อเป็นรูปช้อนนั่นเองแล้วก็จะต้องตักเมล็ดน้อยหนาขึ้นมานะคะโดยไม่โดนเมล็ดอื่นนะคะใครตักได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะนักเรียนคะนักเรียนอยากจะรู้ไหมว่าต้นกล้าแล้วก็ขุนเนี่ยตักได้เท่าไหร่แล้วใครจะเป็นผู้ชนะเรามาดูกันเลยจากภาพก็คือเป็นเมล็ดที่ขุนแล้วก็ต้นกล้าตักได้นะคะซึ่งขุนเนี่ยตักได้กี่เมล็ดเอ่ยลองนับดูสิคะได้กี่เมล็ดได้เป็น10เมล็ดนั่นเองส่วนต้นกล้าตักได้เป็นลองนับดูสิคะได้เท่าไหร่เอ่ยได้7เมล็ดนั่นเองเอ๊แล้วขุนหรือต้นกล้าตักได้มากกว่าเอ่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าขุนหรือต้นกล้าตักได้ใครตักได้มากกว่ากันเราสามารถรู้ได้เราเรียนมาแล้วเราสามารถรู้ได้โดยการเปรียบเทียบซึ่งในรูปจะเปรียบเทียบโดยการจับคู่ให้เราแล้วซึ่งปรากฏว่าจับคู่กันแล้วขุนมีเมล็ดที่เหลืออยู่แสดงว่าจำนวนเมล็ดของขุนจะมีจำนวนมากกว่าของต้นกล้านั่นเองซึ่งเราสามารถที่จะบอกว่า10มากกว่า7นะคะ10มากกว่า7 10มากกว่า7อยู่เท่าไหร่10มากกว่า7อยู่เท่าไหร่คะที่คุณครูวงล้อมก็คือมีมากกว่า10มากกว่า7อยู่3นั่นเองซึ่งจากสถานการณ์นี้เราสามารถที่จะเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้ก็คือ10ลบด้วย7เท่ากับ3โดยการเขียนประโยคสัญลักษณ์10เราจะต้องเขียนจำนวนที่มากกว่านั่นก็คือจำนวนเมล็ดของขุนมากกว่าเอาไปลบกับจำนวนที่น้อยกว่านั่นก็คือจำนวนเมล็ดของต้นกล้านั่นเองจะเท่ากับ
สามจะได้ว่าขุนมีเมล็ดมากกว่าต้นกล้าอยู่สามเมล็ดนั่นเองเราสามารถที่จะหาจำนวนที่มันมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่โดยการเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้การลบนั่นเองนอกจากที่เราจะเขียนเป็นมากกว่าอยู่เท่าไหร่แล้วเรายังสามารถที่จะบอกว่าน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ได้ด้วยนั่นก็คือต้นกล้ามีเมล็ดน้อยกว่ามีเมล็ดน้อยกว่าขุนอยู่เท่าไหร่เหมือนกันคะน้อยกว่าอยู่3เหมือนกันดังนั้นเราสามารถที่จะบอกว่า10น้อยกว่า7น้อยกว่า10อยู่3ได้เหมือนกันซึ่งเราสามารถที่จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อีกแบบหนึ่งก็คือ10ลบด้วย7เท่ากับ3นั่นเองต่อไปเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยตัวอย่างต่อไปในรูปเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปปลากับรูปเต่านั่นเองรูปปลาปลามีกี่ตัวเอ่ยนักเรียนลองนับสิมีอยู่เหมือนกันไหมนะมีอยู่6แล้วก็เต่ามีอยู่2ตัวมีปลาอยู่6ตัวมีเต่าอยู่2ตัวแล้วปลามีมากกว่าหรือน้อยกว่าเต่าเอ่ยปลามีมากกว่าหรือน้อยกว่าปลามีมากกว่าเต่าเพราะว่าจำนวนปลามีเหลืออยู่ไม่สามารถที่จะจับคู่กับเต่าได้แล้วดังนั้นมีปลามากกว่าแล้วมากกว่าอยู่เท่าไหร่มากกว่าอยู่1 2 3 4ตัวนั่นเองดังนั้นมีปลามากกว่าเต่า4ตัวนั่นเองเราสามารถที่จะเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้เป็น6ลบ2เท่ากับ4นั่นเองต่อไปตัวอย่างต่อไปเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปกล่องแว่นตากับแว่นตานั่นเองมีกล่องแว่นตาอยู่เท่าไหร่คะมีกล่องแว่นตาอยู่6อันแล้วก็มีแว่นตาอยู่7อันนั่นเองซึ่งมีกล่องแว่นตาเป็นยังไงเอ่ยน้อยกว่าหรือมากกว่าเอ่ยมีกล่องแว่นตาที่น้อยกว่าโดยการจับคู่ในรูปเขาจับคู่ให้เราแล้วกล่องแว่นตาไม่มีให้จับคู่แล้วดังนั้นกล่องแว่นตาก็จะน้อยกว่านั่นเองน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่คะน้อยกว่าอยู่มีกล่องแว่นตาน้อยกว่าแว่นตาอยู่1อันนั่นเองดังนั้นเราก็สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น6 7ลบด้วย6เท่ากับ1นั่นเองต่อไปตัวอย่างต่อไปเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปกังหันใช่ไหมคะเป็นรูปกังหันกังหันลมสีแดงกับกังหันลมสีฟ้ากังหันลมสีแดงมีอยู่เท่าไหร่เอ่ยนักเรียนลองนับดูสิมีอยู่9นั่นเองกังหันลมสีฟ้ามีอยู่4นั่นเองทีนี้กังหันลมสีอะไรน้อยกว่าเอ่ยสีอะไรน้อยกว่าคะมีกังหันลมสีฟ้าหรือสีแดงน้อยกว่าสีฟ้าน้อยกว่านั่นเองเพราะว่าไม่เหลือให้จับคู่กับสีแดงแล้วดังนั้นมีกังหันลมสีฟ้าน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่คะน้อยกว่าอยู่1 2 3 4 5น้อยกว่าอยู่5อันนั่นเองเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น9ลบด้วย4เท่ากับ5ต่อไปเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปฟุตบอลใช่ไหมคะเป็นรูปฟุตบอลของใครของต้นกล้ากับของปองต้นกล้ามีอยู่กี่ลูกคะมีอยู่8ลูกปองมีอยู่5ลูกนะคะนักเรียนต้องนับก่อนนะต้นกล้ามีลูกบอลอยู่8ลูกปองมีลูกบอลอยู่5ลูกต้นกล้ามีลูกบอลที่มากกว่าหรือน้อยกว่าปองเอ่ย
มีมากกว่าเพราะว่าต้นกล้ามีลูกบอลเหลืออยู่ไม่สามารถที่จะจับคู่กับปองได้แล้วเพราะของปองหมดแล้วแสดงว่าต้นกล้ามีมากกว่าดังนั้นต้นกล้ามีลูกบอลมากกว่าปองอยู่3ลูกหรือปองมีลูกบอลน้อยกว่าต้นกล้าอยู่3ลูกนั่นเองเราสามารถที่จะบอกว่า8มากกว่า5อยู่3หรือสามารถที่จะบอกว่า5น้อยกว่า8อยู่3ได้เหมือนกันประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็คือ8ลบด้วย5เท่ากับ3 8ก็คือจำนวนทั้งหมดจำนวนที่มากกว่าก็คือของใครของต้นกล้าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าก็คือของปองเราก็จะทราบว่าต้นกล้ามีมากกว่าปองอยู่3ลูกโดยการนำไปลบนั่นเองต่อไปเป็นอะไรเอ่ยเป็นแตงโมกับตะกร้ามีแตงโมอยู่กี่ชิ้นมีแตงโมอยู่5ชิ้นแล้วก็มีตะกร้าอยู่3ใบนั่นเองทีนี้มีแตงโมเป็นยังไงคะเปแตงโมมากกว่าหรือน้อยกว่าเอ่ยมีมากกว่าเพราะว่าแตงโมมีเหลืออยู่แสดงว่ามีมากกว่าอยู่เท่าไหร่มีมากกว่าอยู่2นั่นเองมีแตงโมมากกว่าตะกร้าอยู่2ชิ้นนั่นเองเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงเอ่ยได้เป็น5ลบด้วย3เท่ากับ2นั่นเองต่อไปตัวอย่างต่อไปเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปมะนาวกับมะเขือเทศบ้านใครปลูกบ้างเอ่ยบ้านใครปลูกบ้างเอ่ยจะดีมากเลยนะคะถ้าปลูกจะได้เก็บไว้กินนะคะจะได้ไม่ต้องซื้อมีมะนาวอยู่กี่ลูกเอ่ยมีอยู่4ลูกแล้วก็มีมะเขือเทศอยู่6ลูกนะคะและมีมะนาวน้อยกว่าหรือมากกว่ามะเขือเทศเอ่ยมีน้อยกว่ามะเขือเทศมีน้อยกว่าอยู่2ลูกนั่นเองมีมะนาวน้อยกว่ามะเขือเทศ2ลูกเราก็สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น6ลบด้วย4เท่ากับ2นั่นเองตัวอย่างต่อไปเขาบอกว่า8มากกว่า4อยู่4มีรูปประกอบให้เราด้วยเนาะให้เราดู4 8มากกว่า4อยู่4เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น8ลบด้วย4เท่ากับ4หรือ4น้อยกว่า8อยู่4เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเอ่ย4ลบ8เท่ากับ4ไม่เอ่ยถูกต้องไหมคะไม่ถูกเพราะว่าเราต้องเอาจำนวนที่มันมากกว่ามาลบมาเป็นตัวตั้งดังนั้น8มากกว่าจะได้เป็น8ลบด้วย4เท่ากับ4เหมือนกันเลยต่อไปโจทย์บอกว่า9มากกว่า3อยู่6 9มากกว่า3อยู่6 9 9มากกว่า3อยู่6เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น9ลบด้วย3เท่ากับ6นั่นเองหรือ3น้อยกว่า9อยู่6 3น้อยกว่า9อยู่6เขียนเป็นยังไงเอ่ย3ลบ9ไหมคะไม่ใช่จะต้องเป็น9ลบด้วย3เท่ากับ6นั่นเองอย่าลืมเอาจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งนั่นเองต่อไปนะคะให้เราเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะในสี่เหลี่ยมในช่องว่างนะคะให้เราเขียนตัวเลขแสดงจำนวนมาดูกันนะคะเขาบอกว่า9มากกว่า6อยู่3 9มากกว่า6อยู่3เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ9ลบ6เท่ากับ3นั่นเองหรือ6น้อยกว่า9อยู่3เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบก็คือ9ลบ6เท่ากับ3นะคะหน้านี้มีในหนังสือนะคะนักเรียนเปิดได้เลยต่อไปหน้านี้ก็มีในหนังสือเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่า7มากกว่า3อยู่เท่าไหร่คะ7มีขวดอยู่7มีลูกโป่งอยู่3ขวดมากกว่าเราต้องเปรียบเทียบกันก่อนเปรียบเทียบแล้ว
ปรากฏว่าขวดมากกว่าเพราะขวดมีเหลืออยู่ไม่สามารถที่จะจับคู่กับลูกโป่งได้แล้วเพราะลูกโป่งหมดแล้วใช่ไหมคะดังนั้นมีขวดเหลืออยู่เท่าไหร่คะเหลืออยู่4นั่นหมายความว่า7มากกว่า3อยู่4นั่นเองจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นอะไรคะได้เป็น7ลบกับ7ลบด้วย3เท่ากับ4นั่นเองหรือ3น้อยกว่า7 3น้อยกว่า7 3น้อยกว่า7อยู่เท่าไหร่เหมือนกันอยู่4เหมือนกันดังนั้นเราก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น7ลบ3เท่ากับ4เหมือนกันต่อไปข้อหนึ่งมีกล่องฝั่งหนึ่งเป็นสีน้ำตาลอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีม่วงสีน้ำตาลกล่องสีน้ำตาลกับกล่องสีม่วงกล่องสีอะไรมากกว่าเอ่ยกล่องสีไหนมากกว่าเราก็ต้องเปรียบเทียบโดยการจับคู่เหมือนเดิมเลยซึ่งปรากฏว่ากล่องสีม่วงเหลืออยู่แสดงว่ากล่องสีม่วงมากกว่าใช่ไหมคะมากกว่าหรือเราจะบอกว่า10มากกว่า8อยู่มากกว่าอยู่เท่าไหร่คะมากกว่าอยู่2นั่นเองดังนั้นเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบก็คือ10ลบด้วย8เท่ากับ2หรือเราสามารถบอกได้ว่า8น้อยกว่า10อยู่เท่าไหร่คะอยู่2เหมือนกันดังนั้นเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบก็คืออะไรคะ10ลบด้วย8เท่ากับ2นั่นเองมาดูตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายนะคะเป็นการเล่นอะไรเอ่ยเป็นการเล่นเกมหมุนวงล้อเป็นการเล่นเกมหมุนวงล้อนะคะซึ่งจะมีขุนกับต้นกล้าเหมือนเดิมเลย2คนนี้เล่นแล้วปรากฏว่าขุนได้กี่คะแนนเอ่ยนักเรียนลองนับสิคะขุนได้กี่คะแนนขุนได้6คะแนนและต้นกล้าก็หมุนวงล้อได้4คะแนนนั่นเองใครได้คะแนนมากกว่านะใครได้คะแนนมากกว่าขุนได้คะแนนมากกว่าต้นกล้ากี่คะแนนขุนมากกว่าอยู่2คะแนนดังนั้นเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้เป็น6ลบด้วย4เท่ากับ2นั่นเองนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วในเรื่องของการลบโดยการเปรียบเทียบนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมๆกันว่าการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนว่ามากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่มากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่ทำได้โดยการลบนั่นเองโดยจำนวนที่มากกว่าจะต้องเป็นตัวตั้งเท่านั้นจำนวนที่น้อยกว่าจะต้องเป็นตัวลบเราก็สามารถที่จะหาว่ามันน้อยกว่าหรือมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่โดยนำมาลบนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากการบ้านนะคะให้นักเรียนทำในแบบฝึกหัดเล่ม1นะคะในหน้า77ตามรูปเลยให้เราเติมตัวเลขแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะเพื่อทบทวนแล้วก็ให้เราเนี่ยทำเสร็จแล้วให้เราส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคาบหน้านะคะคาบหน้าเรามาเจอกันในเรื่องของการลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคาบหน้ามันเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์